พาไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่กรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะมีผู้บริหารข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและจากส่วนภูมิภาคมาร่วมการประกอบพิธีบวงสวงสักการะพระพรหมพระอินทร์และพระภุ่ิเจ้าที่ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ85ปีวันที่3พฤษภาคมโดยมีพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน กรมประชาสัมพันธ์นั้นก่อตั้งเมื่อวันที่3พฤษภาคม2476ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณ์รายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในระยะแรกนะคะมีชื่อว่ากองโฆษณาการแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักง,งานโฆษณาการจนมาถึงวันที่8มีนาคม2495ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์จบจนกระทั่งปัจจุบันค่ะวิสัยทัศน์ของการทํางานนะคะก็จะยึด การเป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศรวมถึงก้าวต่อไปของการทํางานก็จะดําเนินการภายใต้แนวคิดกรมประชาสัมพันธ์ยุคใหม่สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไ Thailand 4.0ที่จะเป็นสื่อก้าวทันยุคดิจิทัลทําให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยการสร้างเสริมความรู้สะท้อนภูมิปัญญาพัฒนาตามแนวประชารัฐค่ะ ขณะเดียวกันนะคะตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็มีหน่วยงานภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนต่างๆเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนประชาชนที่จะร่วมทําบุญกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถบริจาคโดยตรงได้นะคะ ผ่านบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงสาธารณาสุขบัญชีออมทรัพย์เลขที่142ขีด1ขีด02113ขีด7นี่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยนะคะ,คะก็85ปีกรมประชาสัมพันธ์ะนะครับ